รองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงเล็กน้อยแต่ว่าคอมมูนิตี้เยี่ยมการเดินทางสะดวกใช่ค่ะไปดูกันได้นะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูการใครที่รักการฝีมือนะฮะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับอาชีพช่างปั้นที่ไหนไม่ธรรมดางานนี้เขาปั้นชิ้นงานทุกชิ้นแล้วสวยงามมากที่จะพาไปดูนะครับเป็นงานปั้นที่มีขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะรูปช้างเนี่ยเหมือนจริงมากเหมือนช้างประณีตสวยงามค่ะเป็นอาชีพของตัวเองสร้างรายได้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับหลักล้านต่อปีโอ้โหไปเรียนปั้นเลยไหมเนี่ยค่ะคือ ใหญ่ทั้งขนาดแล้วก็ใหญ่ทั้งรายได้โอ้หลักล้านเลยอ่ะเราไปเรียนปั้นกันเถอะเดี๋ยวดูข่าวนี้ให้จบก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีคุณสมบัติไหมค่ะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานรูปปั้นช้างเสมือนจริงนะครับแล้วก็เท่าขนาดจริงของคุณกิตติพงษ์ชิดคอนบุรีหรือว่าช่างลอยครับเป็นซุ้มปั้นนะครับแล้วก็แสดงผลงานในชื่อลอยช้างไทยถนนราชสีมาโชคชัยตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับเขาเปิดเป็นซุ้มปั้นเลยเป็นซุ้มแบบนี้เลยค่ะนะอยู่ข้างถนนแบบนี้นะครับคือช่างลอยนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นมือปั้นช้างเงินล้านมีประสบการณ์ด้านงานปั้นกว่า30ปีโดยเฉพาะปูนปั้นช้างเหมือนจริงเนี่ยเหมือนจริงมากๆนะครับมีจำนวนมากเลยมีทุกขนาดมีทุกรูปแบบคุณอยากได้แบบไหนล่ะกลางเล็กใหญ่มีหมดนะฮะงานปั้นช้างยังลงลึกรายละเอียดไปถึงช้างป่าและช้างเลี้ยงต้องรู้ให้ออกนะแบบไหนคือช้างป่าช้างเลี้ยงค่ะช่างลอยทำได้หมดนะครับดูที่ไหนดูที่งาเออนั่นสิดูที่แววตาดูที่หูไหมดูที่ขนคุณผู้ชมครับดูที่อะไรก็ไลฟ์ MBT to HD บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับจุดเด่นของรูปปั้นช้างก็คือการออกแบบเสมือนจริงทั้งขนาดรูปร่างสีผิวสีตาเป็นงานปั้นจากปูนซีเมนต์ทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่วางโครงสร้างจากเหล็ก3เป็นรูปตัวช้างก่อนนำปูนเข้าไปปั้นตามโครงร่างของช้างเพื่อเป็นตัวช้างครับแล้วก็ตกแต่งสีเขียนลวดลายพื้นผิวช้าง1ตัวคุณผู้ชมใช้เวลาในการปั้นเนี่ย1เดือนเลยนะตอนนี้ก็มีรูปทั้งรูปปั้นช้างที่แบบมีคำสั่งออเดอร์มานะฮะลูกค้าสั่งมาหลายขนาดเลยหลายราคาด้วยเช่นสูง1เมตรครึ่งตัวละ 20,000 สูง2เมตรตัวละ 4-50,000 ขนาดใหญ่สุดนะครับคือสูง3เมตรครึ่งตัวละ 100,000 บาทเท่านั้น 100,000 บาทเท่านั้นคุณหรือช้างตัวใหญ่แม่ลูกชุดละ 150,000 บาทครับโอ้โหติดต่อได้เลยนะคะสำหรับรีสอร์ทโรงแรมที่จะเอาช้างไปประดับประดับตกแต่งเป็นไฮไลท์เป็นกิมมิคของโรงแรมเมื่อกี้เราบอกว่า3เมตรครึ่งเนี่ยใหญ่สุดแล้วใช่ไหมคือจริงๆแล้วหากต้องการขนาดใหญ่กว่านี้ก็มีทีมช่างออกแบบปั้นให้ได้นะครับก็การเคลื่อนย้ายและการขนส่งจะยากลำบากก็เลยเนี่ยต้องสั่งกันหน่อยนะครับออเดอร์กันเข้ามากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรีสอร์ทโรงแรมรวมถึงวัดต่างๆครับที่อยากมีรูปปั้นช้างเหมือนจริงไปประดับตกแต่งในสถานที่เพื่อความเป็นสิริมงคล นะครับเนื่องจากช้างอย่างที่เราทราบเป็นสัตว์ประจำชาติและถือว่าเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญก็คือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักล้านต่อปีแล้วก็ช่างลอยนะครับอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ความสามารถด้านศิลปะการปั้นให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือหากใครสนใจช่างลอยก็ยินดีรับเป็นลูกศิษย์นะครับเข้าไปฝึกการปั้นและฝึกสอนอาชีพไปในตัวด้วยฟังเสียงช่างลอยหน่อยยังถ้ามีความสนใจก็ยินดีครับผมอันทั้งนี้ครับเนาะมาฝึกงานได้มีอะไรก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ครับผมเนาะสำหรับเด็กมีปัญหาเบื้องอะไรเบื้องไม่มีงานอะไรเงี้ยแต่มีความสนใจใจรักแล้วก็พร้อมที่จะฝึกสอนแนะนำให้ได้ครับเรียนได้จบบ้างอะไรบ้างทางการมาเอาดีทางนี้ดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจินตนาพอจะไปได้ไหมเพราะว่าช่างลอยก็รับเด็กฝึกงานอยู่นะค่ะคือฝีมือไม่เท่าไหร่แต่คุณมีความอดทนหรือเปล่าใช่ไหมอย่างช่างลอยในครบ30ปีนะค่ะขนาดมีความสามารถขนาดนี้ใช้เวลาปั้นเป็นเดือนค่ะแต่ว่าก็รายได้ก็ดีเหมือนกันใครชอบก็ไปติดต่อช่างลอยได้นะครับใครมีพรสวรรค์ด้านนี้หรือว่ามีพรแสวงพรสวรรค์อาจจะไม่เยอะแต่ว่าอยากจะไปเรียนรู้อยากจะหาอาชีพลองไปติดต่อช่างลอยได้นะคะ